วันนี้แย่สุดคือเป็นไปตามตลาดคาดคือเล่นตามนี้แหละนะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์บวกได้นะผมคิดว่าวันนี้อยากให้อยู่ฝั่งซื้อกันผมเชื่อว่าเฟดเองผมพูดภาพเริ่มเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่เฟดเองจะปรับโทนแล้วนะครับอาจจะมีคอนเนสซัสที่มองว่าโอ้เฟดปรับโทนเนี่ยมันคือโพสิทีฟเซอร์ไพรส์มากนะแต่มุมเราเนี่ยคิดว่าจะเป็นภาพนั้นเพราะว่าเขาต้องสเต็ปดาวน์สองการลดดอกเบี้ยแล้วเพราะสินทรัพย์เริ่มออกอาการแล้วเดือนนี้เริ่มบอกแล้วว่าเอ้ยจะลดดอกเบี้ยไม่ไกลจากนี้แล้วเพราะว่าตลาดปรับมาจะลดดอกเบี้ย3ครั้งแล้วไงเหมือนที่เขาให้แล้วไกด์แดนซ์เริ่มออกมาเป็นโทนที่เป็นกลางมากขึ้นผมคิดว่าวันนี้น่าจะโอเคนะครับอันนี้ก็คงเป็นปัจจัยภายนอกมันจะเป็นช่วงที่เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นยากๆหน่อยในช่วงแรกนะครับมันต้องรอตัวแปรเนี่ยคอนฟิเดนซ์ตัวแปรด้านเศรษฐกิจที่มันจะอิมพรูฟขึ้นนะครับแต่ภาพใหญ่ก็มันเริ่มมีแนวทางที่มีพัฒนาการบวกนะครับวันนี้ก็เลยมองว่ายังมองเหมือนเดิมว่าโซนเนี้ยเลเวลนี้ก็ต้องพยายามสะสมหุ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการซื้อหุ้นภาคบริการการท่องเที่ยวการบริโภคนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยลงนะครับหลายๆตัวนะครับหรือว่าหุ้นที่มันมีผลประกอบการที่กำลังจะเร่งขึ้นเนี่ยใช้เวลาในการที่มันพักตัวเนี่ยซื้อกันครับผมครับครับนอกจากข่าวเรื่องกรตอมีข่าวอื่นไหมในไทยที่ต้องจับตาในระยะสั้นครับจริงๆของบ้านเราเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จริงๆคือเรื่องตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับพี่เอกซึ่งเรารู้แล้วแหละว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตัวเลขมันดีนะครับดีเพราะว่ามันเป็นช่วงของตรุษจีนด้วยใช่ไหมครับแต่พี่เอกทราบไหมครับว่าตัวเลขจากท่าอากาศยานเนี่ยนะครับตัวเลขจากท่าอากาศยานในเดือนมีนาคม9วันแรกเนี่ยไม่สัดส่วนมันเร่งขึ้นมาที่ 88-89% ของ pre-COVID-19 นะนะครับโอ้ก็คือพูดง่ายๆคืออันนี้พูดถึงสัปดาห์แรกเดือนมีนาเหรอเดือนมีนาใช่ก็หมายความว่าเฮ้ยแบบนี้มันคือมันยังเร่งตัวแล้วก็ถ้าดูตัวเลขรายวันเนี่ยนะครับเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคมแทบไม่ต่างเลยคือกุมภาพันธ์เป็นแปลว่าอย่างนี้ฟันธงได้เลยสงกรานต์จะดีกว่านี้ใช่สงกรานต์จะดีเพราะสงกรานต์มีมหากรรมเขาเรียกอะไรมหาสงกรานต์เรียกงี้ได้ไหมเรียกมหาสงกรานต์เขาใช้คำว่ามหาสงกรานต์ใช่ครับผมโอ้ยเดี๋ยวนี้สงกรานต์เนี่ยคนหยุดเยอะกว่าตรุษจีนแล้วคุณเอ็ดดี้ครับครับในยุคก่อนคนตรุษจีนหยุดเยอะกว่าเดี๋ยวนี้สงกรานต์เป็นเรื่องใหญ่เผลอๆใหญ่กว่าปีใหม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นระยะนี้เวลาเราเดินไปซื้อของตามร้านเนี่ยผมเดินในโซนตลาดสามย่านจุฬานะครับบรรทัดทองพวกนี้โอ้คนจีนเยอะขึ้นคือช่วงปลายปีก็ว่าเยอะแล้วตอนนี้เยอะขึ้นอีกนะครับก็เป็นภาพที่ผมว่าโดยภาพรวมก็มันค่อยๆมีสัญญาณที่ดีแล้วก็แรงส่งในช่วงต้นเดือนเมษาก็งบประมาณภาครัฐนะครับที่เลื่อนมานานก็จะออกมาแล้วก็มีระยะเวลา6เดือนในการเร่งเบิกจ่ายผมว่ารัฐบาลเองเนี่ยเร่งเต็มที่ก็เลยคิดว่าตลาดเองน่าจะไปได้ครับพี่ครับ ครับกลับมาวันนี้ครับขอกรอบเซตแล้วก็ท็อปพิกเลยครับเชิญครับครับกรอบเซตก็แนวรับ1370 1375นะครับแนวต้านด้านบนก็1393นะครับกับ1400นะครับท็อปพิกตัวแรกเนี่ยผมอยากให้จับตาดูโรงไฟฟ้าวันนี้ผมว่าโรงไฟฟ้าเด่นเพราะว่าเมื่อวานหลายคนเห็นเลยบอลยูบ้านเราเนี่ย 10ปีหลุด 2.5 เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ 2.47 นะครับนึกว่าปลายสัปดาห์ที่ก็คอมาพูดว่าราคาไฟที่แท้จริงเท่าไหร่เรื่องราคาไฟเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวที่อิมพลายว่าค่าไฟก็คงประมาณนี้นะครับครับก็ยังเป็นภาพบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าเองก็น่าจะได้ในสมบวกเรื่องพวกนี้ยิวลงนะครับดอกเบี้ยกำลังเข้าสู่ขาลงก็หนี้ก็ลดนะครับภาพของตัวการโตก็ยังคงเร่งตัวนะครับแล้วก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าการบิดดิ้งการประมูลนะครับพลังไฟฟ้าหมุนเวียนนะครับยังคงจะมีต่อเนื่องนะผมว่ากันว่าจะมีต่อเนื่องกับทุกปีนะครับก็เดี๋ยวตามดูกันแนวต้านนะนะครับตัวเก้าก่อนก็ดูที่56บาทนะครับกับเรนห้าสิบสองแฟลวิลที่50บาทครับผมตัวแรกคือเก้านะครับก็เรื่องของประเด็นเรื่องของไฟฟ้านะครับระยะสั้นกรอบเป็นเท่าไหร่นะ46ใช่ไหมครับ46ครับกับ46.5ครับพี่แนวรับไปที่44.5ครับครับตัวแรกครับตัวที่สองเชิญครับตัวที่สองก็ยังคงชอบมิ้นนะครับชอบมิ้นผมมองมันซิกแซกขึ้นอ่ะแนวรับอยู่ที่32บาทกับ31.25ไม่ควรย่อหลุดต้านบนดู34นะครับผ่านได้ดู36บาทครับผมครับตัวที่สามตัวสุดท้ายครับท้ายวันนี้เอา AOT ครับเมื่อวานมันพักมาผมว่ามันเป็นลักษณะการเล่นพักสลับดีตัวนะครับแล้วก็ดูผมว่าเลขเผลอๆวันนี้ช่วงครับระยะสัปดาห์จะขึ้นแรงอ่ะเพราะอะไรป่ะผมคิดว่ามีคนช็อตไว้ครผับมดูอาการแล้วมีคนช็อตไว้แล้วดูมาตรการอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเอาคืนครับแนวต้านดู67นะครับกับเรียน70บาทนะครับแนวรับอยู่ที่64บาทสำหรับตัว AOT ครับผมครับ
มาสรุปกลยุทธ์นิดนึงครับคุณเอ็ดดี้ครับมองระยะขึ้นมานิดนึงตอนนี้ให้สะสมหุ้นแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงสมมติเราสงกรานต์เป็นเกรนเนี่ยหลังจากนี้ก่อนสงกรานต์หุ้นจะเป็นยังไงและหลังสงกรานต์จะเป็นยังไงที่ผมคาดหวังว่าคือเนื่องจากว่าตอนนี้ year to date หุ้นไทยเนี่ยติดลบประมาณ2%คนที่ลบแรงกว่าเราก็คือฮ่องกงนอกนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตลาดที่กำGDP มันโตคาดการณ์ว่าจะโตมากกว่าปี2023เนี่ยมันบวกหมดแล้วพี่2% 3%จนถึง6% 8%กันนะครับไอ้พวกมาเลเซียเอยพวกไต้หวันอะไรพวกเนี้ยบวกกัน6% 7%กันหมดนะครับผมเลยคิดว่าบ้านเราเองเนี่ยในเดือนมีนาคมก่อนนะผมคิดว่าเราจะกลับไปยืนเหนือ1,400ได้เป็นอย่างน้อยนะแต่ว่าผมเป็คนาไดปหวไัดง้นะผมคาดหวังให้มันไปสแควร์ที่1,415ให้ได้นะครับแล้ควกร็ับหลังจากนั้นผมคิดว่าจะค่อยๆซิกแซกขึ้นนะผมว่าวงจรดอกเบี้ยของสหรัฐที่ลงจะเป็นจุดเอื้อหนุน Search for Yield แล้วก็แรงสูงสีไทยมันจะเริ่มดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนครับผม